รษฐกิจแบบนี้นะคะอยากจะเริ่มต้นลงทุนอสังหาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีนะคะเพราะว่าเวลาจะลงทุนไปแล้วเนี่ยคิดแล้วคิดอีกกลัวทั้งเงินจมกลัวทั้งเสียเงินต้นแล้วก็กลัวทั้งดอกเบี้ยไม่คุ้มความเสี่ยงเราจะเริ่มต้นอย่างไรล่ะคลิปนี้แพรลินมีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้นะคะแพรลินมีการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำกับทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนสูงและต้องสำคัญที่สุดคือถูกต้องกฎหมายค่ะการลงทุนอันนั้นก็คือการลงทุนขายฝากนั่นเองนะคะที่อยากจะมาแนะนำกับทุกคนเลยแล้วการทำขายฝากเนี่ยทำผ่านธุรกรรมผ่านของแอปพลิเคชันนะคะหรือแพลตฟอร์ม Land for Loan นั่นเองค่ะซึ่ง Land for Loan นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่แพรลินคิดขึ้นมาเองนะคะในการที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปเนี่ยที่อาจจะไม่มีความรู้ด้านอสังหาเลยนะคะสามารถเข้ามาลงทุนอสังหาได้แล้วความเสี่ยงต่ำต่ำอย่างไรล่ะก็เพราะว่าเวลาที่มาเริ่มต้นลงทุนใช่ไหมคะเวลาที่มีผู้ขายฝากเนี่ยเอาทรัพย์มาฝากไว้นะคะเพื่อที่ต้องการเงินนะคะหรือว่าทำธุรกรรมสัญญารูปแบบหนึ่งเนี่ยแล้วเปิดโอกาสให้เขาในการถ่ายถอนทรัพย์ได้เนาะเขาเหล่านั้นเนี่ยต้องเอาหลักทรัพย์มาค้ำประกันกรณีที่เขาไม่สามารถมาถ่ายถอนตามระยะเวลาที่กำหนดนักลงทุนเนี่ยหรือว่าผู้ซื้อฝากเนี่ยสามารถยึดทรัพย์ได้เลยและเวลาที่เรายึดทรัพย์มานะคะตัวทรัพย์เองเนี่ยมีมูลค่าเพียงแค่ 50% ของราคาตลาดเท่านั้นเองถึงได้บอกว่าความเสี่ยงต่ำมากนะคะเพราะว่าลูกหนี้ทุกคนนะคะก็คงไม่อยากปล่อยให้ทรัพย์หลุดออกไปแล้วอีกอย่างนึงเรื่องของดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยเนี่ยนักลงทุนนะคะหรือผู้ซื้อฝากเนี่ยก็ได้ถึง 9-15% เลยค่ะต่อปีนะคะเรียกว่าน่าสนใจมากๆนะคะแล้วทรัพย์ทุกอย่างนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะแพรลินแล้วก็ทีมงานนะจะช่วยคัดทรัพย์นะคะจากประสบการณ์ที่แพรลินทำสถาบันสอนอสังหา Future Developer Academy เนาะมีนักเรียนแล้วก็นักพัฒนาอสังหาทั่วประเทศเนี่ยกว่า 1,000 คนมาแล้วนะคะแพรลินก็จะช่วยคัดทรัพย์ตรงนั้นทำให้ทรัพย์ที่คุณได้มาในมือเนี่ยเรียกได้ว่าความเสี่ยงเนี่ยหายไปเยอะมากๆเลยนะแทบจะปราศจากความเสี่ยงเลยด้วยซ้ำเนาะสำหรับใครที่สนใจด้านการลงทุนนะคะอาจจะมีเงินแล้วก็อยากจะเริ่มต้นลงทุนอสังหานะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ LINE แอดนะคะ LINE แอด Land for Loan นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนประเภทนี้ละกันนะคะ